ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของไทยนับเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากทั้งนี้เพราะอาหารรูปแบบนี้สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่ต้องการความสะดวกเปรียบเทียบกับการซื้ออาหารรับประทานตามปกติส่งผลให้เกิดการขยายตัวมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะการสนองความต้องการของกลุ่มชาวต่างชาติที่ต้องการรับประทานอาหารไทยในราคาที่เหมาะสมสามารถหาซื้อได้ง่ายสะดวกโดยไม่ต้องเข้าไปรับประทานในภัตตาคารหรือร้านอาหารไทยบริษัท CPF ผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดจึงถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารไทยที่ได้รับการไว้วางใจในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียจากผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในรูปแบบ Take Away Box ภายใต้แบรนด์ Kitchen Joy ที่สามารถพัฒนาอาหารไทยที่ยังคงความเป็นอาหารไทยแต่มีรสชาติสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียได้อย่างลงตัวจึงได้รับรางวัล Best Ready Meal of the Year 3 ปีซ้อนในปี 2007 ถึง 2009 จากเมนูพะแนงไก่พร้อมข้าวที่ชนะใจคนทั้งประเทศเดนมาร์กทั้งนี้เกิดจากความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตแต่ความพร้อมที่จะพัฒนาสินค้าคุณภาพและวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคุณภาพด้านประสาทสัมผัสจากไก่ที่แต่เดิมมีเนื้อสัมผัสที่แห้งแข็งจากการได้รับความร้อนซ้ำถึง2ครั้งทั้งการนำไก่ไปลวกสุกแล้วผ่านสู่การพาสเจอไรซ์ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ไก่ดิบและตัดกระบวนการฆ่าเชื้อออกเปลี่ยนเป็นการทำให้สุกโดยเครื่องอุโมงค์ความร้อนแบบต่อเนื่องอีกทั้งยังได้มีการพัฒนาขั้นตอนการหุงข้าวจากปัญหาที่พบคือเมล็ดข้าวหักบางส่วนจากการบรรจุจากขั้นตอนการหุงข้าวเป็นถาดในตู้หุงข้าวเป็นถ้วยหุงข้าวที่ออกแบบมาพิเศษตามลักษณะผลิตภัณฑ์สามารถบรรจุข้าวสารและน้ำได้ตามอัตราส่วนแล้วทำให้สุกด้วยเครื่องอุโมงค์ความร้อนแบบต่อเนื่องไปพร้อมๆกับกล่องกับข้าวเมื่อหุงสุกจะได้น้ำหนักข้าวพอดีที่สามารถนำเข้าแช่แข็งด้วยเครื่องแช่แข็งแบบรวดเร็วไปพร้อมกันได้อย่างต่อเนื่องซึ่งง่ายต่อการบรรจุลงกล่อง Take Away โดยไม่ต้องนำไปแช่แข็งด้วยห้องแช่แข็งอีกครั้งจึงเป็นการลดการใช้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตด้วยแนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตและสร้างคุณภาพที่แตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ใช้หลักการแรมลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนในรูปแบบของ Take Away Box ภาชนะบรรจุทำจากกระดาษลักษณะสินค้าประกอบด้วย2ส่วนคือกับข้าวบรรจุในกล่องกระดาษเล็ก Meal Box ข้าวหุงสุกบรรจุในกล่อง Take Away แล้วนำทั้ง2ส่วนมาประกอบความสะดวกหลังการอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟในการรับประทานสามารถเทกับข้าวผสมรวมกับข้าวในกล่อง Take Away แล้วนำไปรับประทานได้ทุกที่และทั้งหมดนี้ถือเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการที่สร้างประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าของ CPF และสามารถตอบสนองปริมาณความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้รวมถึงกระบวนการผลิตที่สามารถตอบสนองลักษณะสินค้าเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของชาวสแกนดิเนเวียและกำลังการผลิตที่เพียงพอจนสามารถขยายตลาดในประเทศสวีเดนได้อีก1ประเทศจากเดิม2ประเทศคือประเทศฟินแลนด์และเดนมาร์ก